สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจษฎีภูมิสากับ CIF 250 Rally นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำถ้วยเสียนะครับซึ่งถ้วยใบนี้ก็ถ้าใครติดตาม Channel ของผมมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าผมทำการดัดแปลงนะครับตกแต่งกันเยอะมากนะครับกับถ้วยใบนี้นะครับถ้วยใบนี้ก็เป็นถ้วยของฟีโน่ใช่ไหมฟีโน่ตัวรุ่นที่เป็นเรือนไม้แยกนะครับตอนก่อนหน้านี้เอาไปใส่ CBR นะครับก็ตอนนี้ CBR ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ CIF มาแทนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองดัดแปลงนะครับเอามาใส่ CIF ลองดูนะครับโดยรูนะครับรูก็มีขนาดใหญ่มากนะครับนี่พอเอาไม้บรรทัดนะครับวัดรูนะครับก็จะอยู่ราวๆสักรูด้านในนะครับก็อยู่ประมาณสัก 1.8 นะครับประมาณนี้ประมาณ 1.8 นิ้วนะครับวิธีที่ผมใช้นะครับก็คือถอดเอาของเดิมนี่ก็คือของเดิมนะครับของ CRF ใหญ่มากนะครับรูก็ใหญ่มากนะครับรูตัวนี้นะครับก็อยู่ราวๆสัก 1.5 นะครับ 1.5 ดูในผมก็เลยใช้แบบสวมนะครับใช้ตัวนี้มาสวมแทนนะฮะเอาไปสวมเข้ากับของเดิมนะครับทำเป็นสลิปออนนะครับแล้วก็ใช้ท่อดับนะครับตัวนี้เป็นของรถยนต์นะครับของรถยนต์เนี่ยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เอามาตัดเฉือนออกนะครับนี่มาดูใกล้ๆนะครับท่อของ CIF นะครับก็จะเป็นแบบสลิปออนนะครับผมก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะได้พอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมพอดูจากข้างท้ายนะครับก็จะเป็นไอ้หยักๆเดี๋ยวผมจะทำการเอาไอ้หยักๆนี่ออกอยู่นะครับต่อมาก็ใส่ท่อนะครับส่วนปลายท่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขอีกอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองทำคอท่อไปให้ได้ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้เขียนลูกศรไปแล้วนะครับผมก็ทำตำแหน่งไว้นะครับไว้หมดแล้วนะครับก็จะอยู่ราวๆนี้ประมาณนี้ส่วนในตรงปลายนะครับเดี๋ยวจะทำใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยละกันนะครับไปดูเลยThank you.
มาฟังเสียงกันเปิดสวิตเดี๋ยวผมจะลองเอาไปขี่ดูนะครับว่ามันเป็นยังไง